بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านเจ้าของบ้านตระกูลยูเตะทุกท่านบรรดาท่านพี่น้องที่มาร่วมฟังเรื่องของศาสนาในวันนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้เจอกันวันนี้พี่น้องหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเคยมาเจอกันแล้วแล้วก็ลืมไปแล้วว่าพูดเรื่องอะไรนะครับครั้งนี้อัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อที่ให้ผมมาพูดทำความเข้าใจกับพี่น้องก็คือเรื่องของกุรบานตัวชี้วัดของผู้ศรัทธาจากหัวข้อพี่น้องครับชัดเจนนะครับการทำกุรบานเป็นตัวชี้วัดอีหม่านของผู้ศรัทธาได้ขนาดไหนวันนี้นะครับผมจะได้นำเอามาบอกกับพี่น้องและใครไหนลองเอาแบบคร่าวๆก่อนนะไอตอนยังไม่ฟังเลยยังไม่ได้ฟังเลยเรื่องกุรบานเนี่ยพี่น้องใครจะทำกุรบานยกมือขึ้นที่ตั้งเจตนาไปแล้วนะไหนเรายกมือให้ดูทีโอ้โหเชื่อที่ไหนเนี่ยบอกด้วยนะโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าผู้หญิงนี่4เท่านี้อีก2 6อัลฮัมดุลิลลาห์นี่เอาแบบว่ายังไม่ได้ฟังนะ6หลังจากฟังไปแล้วอย่าเหลือ4เด็ดขาดนะครับต้องเพิ่มขึ้นเพราะวันนี้ ที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อให้พวกเราทั้งหลายพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับให้ได้ทำกุรบานทุกคนเวลาได้ยินแบบนี้หลายคนคำสตังในกระเป๋าเลยอาจารย์จะให้ทำกุรบานทุกคนเป็นไปได้ยังไงถ้าฟังสิ่งที่ผมจะบอกกับพี่น้องต่อไปนี้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทำกุรบานได้สามารถทำกุรบานได้แต่ต้องนั่งฟังยันจบนะนั่งฟังยันจบแต่ก่อนที่จะฟังกันยันจบพี่น้องผมเนี่ยนะรับอามานะห์มาอย่างนึงมีคนส่งไลน์ไปหาผมบอกว่าอาจารย์ช่วยเอากุรอานมาให้ผมหน่อยนะครับใครใครที่ส่งไลน์ไปหาผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลละผมก็จะทักแล้วไม่แน่ใจเดี๋ยวเขาบอกอะไรเนี่ยมึงยุ่งอะไรกับกูอ้วนเดี๋ยวปัญหาเกิดอ้าวได้เจอตัวแล้วเรียบร้อยหมดเอามานะแล้วนะครับว่าด้วยเรื่องของกุรบานแต่ก่อนจะเข้ากุรบานพี่น้องนะครับผมจะได้พาพี่น้องเข้าไปสู่การว่าในเรื่องความเกี่ยวพันก่อนพวกเราจะทำกุรบานเนี่ยพี่น้องกุรบานจัดอยู่ในหมวดของการทำความดีประเภทหนึ่งที่เป็นอิบาดะที่ควบคู่ระหว่างมาลียะที่จะเป็นอิบาดะที่ต้องใช้สตังและบัดดานียะเป็นอิบาดะที่ต้องใช้ร่างกายเข้าไปด้วยสำหรับคนที่จะเชื่อเองนะครับหลายคนบอกอาจารย์แล้วถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยโอนสตังค์ล่ะฉันโอนสตังค์ให้กับสถานีช่องนั้นช่องนี้โอนสตังค์ให้กับคนอื่นหรือให้พี่น้องฉันมาเข้าส่วนเนี่ยฉันเป็นอิบาดะห์ที่ต้องใช้ร่างกายตรงไหนอิบาดะห์ที่ต้องใช้ร่างกายที่ผมกำลังอยากจะบอกกับพี่น้องก็คือสำหรับใครก็ตามที่เจตนาจะทำกุรบานพี่น้องเขาจะต้องงดการตัดเล็บตัดผมนะครับตั้งแต่วันแรกเข้าเดือนซุลฮิจญะห์หยุดเลยพี่น้องแล้วก็ไปตัดอีกทีนึงหลังจากที่สัตว์ของเราเชือดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือแล้วถามว่าเป็นอิบาดะห์สตังค์ตรงไหนอ่ะก็เป็นอิบาดะห์สตังค์เพราะเราจะต้องเอางัวเนี่ยหรือเอาแพะเอาแกะหรือเอาอูฐเนี่ยนะครับโดยใช้สตังค์ของเราซื้อนะครับดังนั้นให้เกิดความเข้าใจก่อนว่าการทำกุรบาน
อยู่ในหมวดของการทำอิบาดะห์ที่เป็นซอดาเกาะห์ที่จะต้องทำทั้งสองอย่างทั้งสตังค์ด้วยแล้วก็ร่างกายด้วยนะครับเอ้ามาดูว่าด้วยเรื่องพื้นฐานก่อน พื้นฐานของคนที่มีชีวิตอยู่พี่น้องแล้วไม่คิดจะทำซอดาเกาะห์ไม่คิดจะเสียอะไรออกจากร่างกายเลยอาจารย์ฉันจะละหมาดอย่างเดียวได้ไหมฉันจะไม่ทำอะไรเลยแม้ว่าวันหนึ่งฉันมีความสามารถฉันก็จะไม่ทำอะไรว่าไปดูหลักใหญ่ก่อนวันที่ท่านอบูบักรทราบว่ามีชาวเมืองกลุ่มหนึ่งหลังจากที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตคนกลุ่มนี้ประกาศจะไม่จ่ายซะกาตประกาศจะไม่จ่ายซะกาตท่านอบูบักรทำยังไงจัดกองทัพไปถล่มเลยนี่คนไม่จ่ายซะกาตผมเตือนเอาไว้ก่อนนี่ยังไม่เข้ากุรบานนะผมพูดเนี่ยหัวข้อรวมเรื่องของการจะเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ถ้าสมมติว่าถึงวันหนึ่งเรามีซะกาตแล้วไม่จ่ายใครจะทำไมกับฉันทีแรกผมก็คิดว่าพี่น้องจะมีหรือคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตจนกระทั่งมีคนคนหนึ่งนะครับเล่าให้ผมฟังเองเลยเขาบอกว่าเขาเลี้ยงลูกของเขาเนี่ยนะครับมาจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งลูกทำงานแล้วก็มีเงินเดือนมีอะไรให้เขาตลอดเลยปรากฏพ่อเนี่ยสังเกตเห็นว่าลูกเนี่ยถึงปีไม่เคยตัดซะกาตเลยส่วนใหญ่เราตัดซะกาตกันเดือนรอมฎอนปรากฏลูกไม่เคยตัดซะกาตลูกก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อก็เลยบอกกับลูกว่าลูกเอ้ยเนี่ยเอ็งน่ะจ่ายซะกาตมั่งนะพ่อสาวว่าเอ็งเนี่ยไม่เคยจ่ายซะกาตเลยลูกบอกกับพ่อว่ายังไงรู้ไหมพ่ออยากจะได้เงินเดือนต่อไปไหมถ้าอยากจะได้เงินเดือนต่อไปอย่าคุยเรื่องจ่ายซะกาตกับผมเด็ดขาดหนูจะไม่จ่ายซะกาตให้ใครทั้งนั้นเพราะมันมีเหตุมีผลน่ะวันที่หนูเหน็ดเหนื่อยทำงานงกงกงกคนจนไม่เคยเห็นมีใครมาช่วยเลยแล้วสังเกตเด้อคนจนส่วนใหญ่เป็นคนขี้เกียจทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่เหมาะสมที่จะให้กินเงินของหนูและหนูจะไม่จ่ายซะกาตเด็ดขาดนี่คนในยุคเราพี่น้องมีคนที่คิดแบบนี้ว่าฉันจะไม่ยอมจ่ายซะกาตเด็ดขาดทีนี้ผลของคนคนนี้เหตุผลดีไหมดีคนจนขี้เกียจจริงไหมส่วนใหญ่ก็จริงตามนั้นแล้วสุดท้ายพี่น้องแต่วันที่ท่านอบูบักรปฏิบัติกับคนที่ไม่ยอมจ่ายซะกาตท่านจัดกองทัพของซอฮาบะห์ไปถล่มดังนั้นใครที่คิดจะไม่จ่ายซะกาตนะครับบนดุนยานี่คือโทษส่วนอาคิเราะห์วัลลอฮุตะอาลาอะลัมจะโดนหนักขนาดไหนเพราะซะกาตคือรูกลอิสลามอ้าวทีนี้มาดูนะครับคนที่ห้ามต่อการที่จะให้สิ่งที่เป็นแบบนี้ห้ามจ่ายซะกาตถึงมีซะกาตไม่จ่ายมีซอดาเกาะห์ไม่ให้กุรบานมาถึงมีโอกาสไม่ทําไปดูอุลามะรวบรวมเอาไว้ว่ายังไงใครก็ตามมันมะนาอัซซะกาตใครที่ไม่จ่ายซะกาตมะนาอัลลอฮุมินฮุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามคนคนนี้ฮิฟซุลมาลีจะทำให้คนคนนี้ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์เอาไว้ได้พี่น้องไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับคนที่จะพูดแบบนี้เนี่ยก็คือคนที่ตัวเองเริ่มจะมีซะกาตมีคนไปเตือนว่าเอ้ยเองน่ะมีซะกาตนะเอาออกซะกาตด้วยถ้าใครบอกว่าฉันจะไม่จ่ายซะกาตดูเอาไว้นะครับอุลามะอธิบายว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธการจ่ายซะกาตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้เขาไม่สามารถรักษาทรัพย์เอาไว้ได้ดังนั้นเช็คเลยพี่น้องนี่เพิ่งจะผ่านรอมฎอนมาเมื่อรอมฎอนพี่น้องออกซะกาตไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ออกรีบออกซะนะครับข้อที่2มันมะนะอัสซอดาเกาะห์ใครก็ตามที่ไม่ยอมจ่ายซอดาเกาะห์ไม่ให้ซอดาเกาะห์กับใครเลยมะนะอัลลอฮุมินฮุลอาฟิยะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะห้ามสุขภาพดีกับเขาการมีสุขภาพที่ดีจะไม่บังเกิดกับคนที่ไม่เคยทำซอดาเกาะห์เลยคนเนี่ยพี่น้องที่เจ็บป่วยเพราะเหตุผลส่วนหนึ่งที่อุลามะอธิบายอันเนื่องมาจากว่าเขาไม่ยอมอะไรไม่ยอมทำซอดาเกาะห์ผมไม่รู้ว่าแถวบ้านอาจารย์อีซานเนี่ยมีหรือเปล่าแถวบ้านผมเนี่ย
สมัยผมเด็กๆเนี่ยนะมันจะมีคนขอซะดากอเนี่ยเดินมาเวลามาผ่านหน้าบ้านใครๆตามคองๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนขอซะดากอจะได้ยินก็คือเดี๋ยวเองไปบอกเขาเลยนะเวลามีคนขอซะดากอผ่านมาปุ๊บเนี่ยให้วิ่งไปบอกเลยเมาะไม่อยู่ให้ไปบอกคนขอซะดากอว่าเมาะอะไรเมาะไม่อยู่ปิดประตูบ้านอยู่กันเงียบเลยถ้าพี่น้องสามารถจะทำซอดากอได้แล้วไม่ทำนะครับอุลามะบอกคนคนนี้จะถูกห้ามการมีสุขภาพดีกับเขาในขณะเดียวกันท่านนบีบอกดาวูมารดอกุมบิสซอดากอรักษาอาการป่วยของพวกท่านทั้งหลายด้วยการทำซอดากอผมเนี่ยนะครับทุกปีจะพาคณะฮุจญาตของ TM เนี่ยเดินทางไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียปีหนึ่งที่ผมพาไปพี่น้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งมีโรคเกี่ยวกับเส้นประสาทในสมองปรากฏว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยจะต้องออกเดินทางจากนครมักกะเนี่ยไปซิยารอยะซักัลลอฮ์จ้ะไปซิยารอเนี่ยนอกเมืองปรากฏด้วยความรีบร้อนเนี่ยแกก็ไม่ได้ทานยาตอนเช้าออกขึ้นรถไปเลย ขึ้นรถไปเลยเสร็จเรียบร้อยเวลาขึ้นรถไปแล้วคนเป็นแม่เนี่ยนึกได้แต่ว่าออกอะไรขึ้นรถออกมาแล้วแม่ก็สะกิดว่าสาจะเกิดเรื่องกับลูกแล้วเพราะว่าตัวเนี่ยเริ่มแข็งนั่งแข็งแล้วเวลาเรียกเนี่ยพี่น้องสมมุติชื่อฮัสนะแกหันแบบเนี้ยฮัสนะเอ้ยหันแบบเหมือนหุ่นยนต์น่ะไม่ได้หันแบบโต้ตอบแบบนี้เพราะสมองเนี่ยสั่งการช้าลงแล้วทำยังไงอ่ะรถมันวิ่งออกไปกลางทะเลทรายแล้วอ่ะปรากฏว่าแกก็แจ้งอาจารย์ตอนเนี้ยลูกสาวฉันเนี่ยมีอาการแล้วแล้วรถก็วิ่งออกมาไกลแล้วทำยังไงผมก็ปรึกษาคุณนายอิมเลยเพราะเรากำลังจะเข้าที่มัสยิดกูบากำลังจะเดินทางเข้าไปที่มัสยิดกูบาผมก็บอกกับแม่ของผู้หญิงคนเนี้ยตอนเนี้ยผมไม่มียาอะไรที่จะให้ผมไม่มียาอะไรที่จะให้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้มาจากหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือดาวูมารดอกุมบิสซอดากอรักษาอาการป่วยด้วยกับการทำซอดากอสิ ผมก็บอกไปแบบนั้นเสร็จเรียบร้อยแม่เนี่ยนะครับก็เอาสตังค์ในกระเป๋าลูกสาวเนี่ยออกมา100เหรียญออกมา100เหรียญอาจารย์เนี่ยสตังค์ลูกสาวฉันซอดากอเลยแล้วคนเป็นแม่ก็สาจะไม่แล้วอ่ะตัวเองก็ควักเงินของตัวเองออกมาอีก100เหรียญเอามาให้ผมก็เอาสตังค์200เหรียญเนี่ยลงไปหน้ามัสยิดกุบาเลยซื้อผลไม้เนี่ยซื้อผลไม้อินทผลัมลูกตีนอะไรตาอะไรเนี่ยเอาขึ้นมาบนรถเลยผมก็บอกอ้าวทุกคนนะผลไม้ที่ผมกำลังจะแจกเป็นของผู้หญิงคนนี้เขาป่วยพี่น้องป่วยมาตั้งแต่ไทยนั่นแหละแล้วกินยามาตลอดแต่วันนี้เนื่องจากยามันคลาดไปทำให้ตอนนี้อาการเนี่ยนะครับมันกำลังจะกำเริบเพราะใครเรียกเนี่ยเริ่มจะหันช้าแล้วยาที่เราจะให้คนนี้กินไม่มีแต่มีอย่างเดียวที่นบีบอกคือดาวูมารดอกุมบิซอดากอเขาทำซอดากอแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะแจกผลไม้เนี่ยทั้งรถบัสเลยไปกันประมาณในรถบัสอยู่ประมาณ45คนแจกหมดเลยพี่น้องหลังจากนั้นผมก็บอกเดี๋ยวทุกคนอ่านดุอาตามผมแบบนี้นะอัลลอฮุมมัชฟีกียาแล้วก็ใส่ชื่อของคนป่วยไปพี่น้องอ่าน3ครั้งผมนะครับขนาดคนนำอ่านนะทุกคนที่อยู่ในรถบัสเนี่ยนะครับตั้งใจบอกพี่น้องลืมคิดเรื่องอื่นไม่ต้องมองทะเลทรายไม่ต้องอะไรนึกอย่างเดียวว่าเรามาทำอุมรอในครั้งนี้ตั้งเจตนาขอดุอาให้ผู้หญิงคนนี้หายป่วยให้ได้ด้วยดุอาของพวกเราวันนี้เลยพี่น้องทุกคนอ่านในรถบัสนี่ผมนี่คนลุกเลยเชื่อไหมพี่น้องหลังจากที่อ่านกันเสร็จเรียบร้อยดีอ่านดูอาต้นนี้กันเสร็จเรียบร้อยผู้หญิงคนนี้นะครับก็เดินทางไปกับผมโดยไม่กินยานี่แหละปรากฏว่าแม่ก็สังเกตลูกสาวตัวเองนะครับอาการเนี่ยดีขึ้นดีขึ้น
ธรรมดาถ้าไม่กินยายิ่งนานเท่าไรอาการมันจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงนะครับเวลากลับฮัลโหลเวลากลับเข้ามาถึงโรงแรมพี่น้องปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะครับอาการไม่สุดหนักกว่าที่เป็นอยู่ดังนั้นวันนี้ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะตอกย้ำความมั่นใจของพวกเราเพียงแค่ทำซอดากอห์นะครับอุลามะอธิบายว่าจะทำให้เราเป็นบุคคลที่มีสุขภาพดีและวันที่พี่น้องป่วยให้ทำยังไงให้ทำซอดากอห์ด้วยเพราะการทำซอดากอห์จะทำให้เราหายป่วยใครเป็นคนบอกอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกเคสหนึ่งมีอาหรับคนหนึ่งอันนี้รุ่นพี่ผมเล่าให้ฟังแกทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นล่ามแกบอกว่ามีอาหรับคนหนึ่งเดินทางมาหาหมอหมอก็ตรวจเช็คโรคทั้งหมดเลยในร่างกายปรากฏว่าหมอให้อายุของแกเนี่ยอีกหนึ่งเดือนหมอบอกด้วยกับสภาพการเป็นโรคของคุณเนี่ยคุณอยู่ได้อีกหนึ่งเดือนหมอทำยังไงอ่ะหมอก็บอกว่าถ้าจะให้หมอแนะนำกลับไปบ้านเธอไม่ต้องรักษาแล้วเพราะรักษาต่อไปก็ไม่มีประโยชน์อาหรับคนนี้นะครับเดินทางกลับไปบ้านเลยหลังจากแกกลับไปบ้านแกก็เข้าพบกับอุลามะที่ประเทศแกก็ไปเล่าให้ฟังว่าแกมาประเทศไทยมารักษาตอนนี้เนี่ยหมอให้อายุของแกอยู่ได้อีกแค่1ปีไม่ใช่1ปี1เดือนครบ1เดือนโรคเนี่ยคงทำแกตายแน่ผมจะรักษาโรคยังไงดีครับอุลามะก็บอกผมไม่มียาอะไรจะให้คุณทั้งนั้นแต่ถ้าจะรักษาผมมีวิธีอยู่อีกวิธีนึงสตังมีเยอะใช่ไหม1เดือนเนี่ยใช้หมดไหมสตังที่มีถ้าใช้ไม่หมดเอาสตังที่มีนะครับเอาไปบริจาคซะผู้ชายคนนี้พี่น้องเพื่อรุ่นพี่ผมเล่านะนะแกเอาสตังค์ใส่ท้ายรถจิ๊บเลยนะเต็มรถเลยวิ่งออกไปนะครับไปชนบทเลยหลังจากนั้นก็ไปเปิดท้ายรถจิ๊บแล้วเอาสตังค์เนี่ยแจกคนเพราะส่วนหนึ่งก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงไม่ได้ใช้สตังค์ที่เหลือนี้แล้วก็บริจาคเลยบริจาคไปผ่านไป1อาทิตย์กลับมาเอาอีกกลับไปบริจาคผ่านไป1อาทิตย์กลับไปเอาบริจาค4อาทิตย์ผ่านไปถึงวันกำหนดที่แกจะต้องตายพี่น้องปรากฏแกยังยืนแจกสตังค์ได้อยู่เลยด้วยความดีใจปุ๊บบินมาประเทศไทยเลยมาหาหมอให้หมอตรวจใหม่หมอเห็นผู้ชายคนนี้นะครับตกกระใจเอ้ากำหนดตายไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมยังมาเดินอยู่นี่เขาบอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอยากจะให้หมอเช็คอีกทีนึงหมอตรวจโรคผู้ชายคนนี้พี่น้องไม่มีแล้วโรคที่แกเคยมารักษาโรคหายไปไหนหมอก็ไม่รู้สุดท้ายด้วยความดีใจแกบินกลับไปหาอุลามะของแกที่ประเทศเลยเล่าให้อุลามะฟังด้วยความดีใจอุลามะบอกผมไม่ได้ตกใจกับเรื่องของคุณเลยเพราะผมรู้อยู่แล้วที่นบีบอกว่ารักษาอาการป่วยเพียงแค่คุณทำอะไรทำซอดาเกาะมันรักษาอาการป่วยได้แต่ทีนี้ยาเก็นของเราความเชื่อมั่นของเราจะถึงขั้นที่การบริจาคจะรักษาอาการป่วยได้หรือเปล่าเท่านั้นแหละสุดท้ายพวกเราจะพูดประโยคนี้ที่ไม่ยอมบริจาคเวลาบอกว่าหัดยาทำไมไม่บริจาคล่ะสตังค์ต้องเยอะต้องแยะเนี่ยอาจารย์ถ้าฉันบริจาควันนี้แล้วตอนแก่ๆฉันจะเอาสตังค์ที่ไหนไปรักษาตอนที่ฉันป่วยเนี่ยฉันจะเอาสตังค์ที่ไหนฉันจะเก็บเอาไว้บางคนเก็บเอาไว้เป็น10ล้านพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้รักษาครบ10ล้านเลยหมด10ล้านตายเพราะตั้งเจตนาว่าเงินที่สะสมเอาไว้นี้จะเอาไว้ให้หมออัลลอฮ์จึงตอบรับดุอาของเราแต่ถ้าเราตั้งเจตนาว่าสตังค์ที่เรามีจะใช้เพื่อจะทำซอดาเกาะห์ผมบอกพี่น้องคนที่ทำซอดาเกาะห์เนี่ยนะท่านไม่ได้ช่วยเหลือใครเท่าไหร่หรอกที่ท่านช่วยเหลือจริงๆคือช่วยเหลือตัวท่านเองเวลาเราทำซอดาเกาะห์1ครั้ง1บาทอัลเลาะห์ให้มาลาอิกะห์จดมัสลุลลซีนยุนฟิกูนอัมวาละฮุมฟีซะบีลิลลาห์กะมัสลิฮับบะตินอัมบะตัสซะบาซะนาบิลฟีกุลลิซุมบุละติน100ฮับบะถามว่าได้กับใครแต่สุดท้ายเราไม่ยอมบริจาคเก็บเอาไว้อาจารย์ต้องเก็บไว้ก่อนลูกล่ะหลานล่ะเดี๋ยวมันไม่มีจะใช้
สุดท้ายเราตายไปโดยที่เป็นคนหาสตังค์อย่างเดียวหาทรัพย์ที่ฮาลาลอย่างเดียวแต่ไม่เคยจ่ายทรัพย์ฮาลาลพวกนั้นเลยผมจะบอกให้พี่น้องฟังนะคนเรานี่ถ้ารักตัวเองต้องทำเองเพราะผมรับบริจาคอยู่ที่ TM นี่พี่น้องมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาอัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์ฉันขอบริจาคหน่อยไอเราดีใจแล้วอ๋อโหลมีคนบริจาคสายเราเว้ยฉันจะบริจาคให้เหมาะฉันหน่อยเหมาะฉันตายไปทิ้งสตังค์ไว้ให้ฉันหลายล้านโอ้โหยิ่งฟังเอาละงานนี้อาจารย์อิยาดกับอาจารย์ยาเถอะแกเคยรับได้ 200,000 ถึงขั้นโทรศัพท์หล่นนี่เมามันเลี้ยงไว้ให้เป็นล้านกะว่าเราได้ 500,000 แล้วงานนี้บริจาคเท่าไรล่ะฉันน่ะนะเนี่ยอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เหมาะฉันทิ้งสตังค์ให้ไว้หลายล้านอาจารย์ฉันจะทำซอดาเกาะห์ญาริยะห์ให้มะฉัน5เอาละเว้ยเอาละเว้ย500อัลลอฮ์อักบัรแหมมันเกินซะไปไอเราก็แม่บริจาค500นะพี่น้องมันก็ไม่ใช่ว่าน้อยหรอกนะมันเยอะนะคนที่จะควักสตังค์500แต่ที่ผมเอามาเล่าก็เพราะอะไรเนี่ยก็พบเหมาะมันทิ้งไว้หลายล้านเนี่ยดูมันทำซะดะกอให้เหมาะมัน500อ๋อโหลเหมาะมันนอนอยู่ในกุโบร์ละมุจะและดูลูกกูทำอ้าวข้อที่3 มันมานาอัดดูอาใครก็ตามที่ไม่ขอดูอามานาอัลลอฮุมินฮุลอิจาบะอัลลอฮ์จะไม่ให้สิ่งที่เขาอยากจะได้ใครไม่ขอดูอาพี่น้องเรามีสิ่งที่อยากจะได้ทุกคนนั่นแหละอยากได้บ้านอยากได้รถอยากสอบได้ที่หนึ่งอยากได้อยากทุกอย่างแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ยกมือขึ้นขอดูอาไม่ขอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เขาอยากได้จะไม่ได้หลายคนบอกอ้าวอาจารย์ดูกาเฟสมันไม่เคยขอรวยเลยแล้วทำไมมันได้สตังค์บารานาเลยทำไมมันรวยขนาดนั้นพี่น้องคำว่ารวยหรือการมีทรัพย์เยอะไม่ใช่แปลว่านั่นคือเนื้อหมัดทั้งหมดพี่น้องเคยเห็นคนรวยแล้วฆ่ากันไหมล่ะแล้วแน่ใจไหมว่าคนรวยทุกคนได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาคนรวยทุกคนพี่น้องไม่ได้หมายความว่าคนรวยทุกคนจะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺเพราะบางครั้งทรัพย์ที่มีมากมายนั่นคือการทดสอบที่อัลลอฮฺทดสอบเขาในหัวข้อนั้นดังนั้นใครก็ตามที่อยากได้อะไรเขาจะต้องขอดุอาเพราะใครไม่ขอดุอาอัลลอฮ์จะไม่ให้ในสิ่งที่เขาอยากจะได้และข้อที่4ใครก็ตามที่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการละหมาดไม่สนใจกับการละหมาด รู้สึกว่าการละหมาดมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายเป็นเรื่องที่เป็นภาระสำหรับเราทั้งหลายคนคนนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ขณะที่เขาเสียชีวิตไม่สามารถที่จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ดังนั้นพี่น้องละหมาดเป็นอิบาดะห์ที่ใช้แต่แรงแล้วก็ใช้กันวันละ5ครั้งเราทำเลยเวลานะครับนั่นก็น่าเกียจแล้วผ่านไปแต่อย่าถ้าสมมติว่าไม่มีติดภาระอะไรอย่าให้หลุดเวลาแต่ถ้าในใจเรารู้สึกหรือแสดงออกว่าโอ้โหทำไมว่ามันละหมาดบ่อยเหลือเกินใครรู้สึกแบบนี้พี่น้องอัลลอฮ์จะทำให้เขาไม่สามารถกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขณะเสียชีวิตมีผู้หญิงคนหนึ่งไปทำฮัจญ์พี่น้องไปทำฮัจญ์เวลาไปทำฮัจญ์เสร็จเรียบร้อยถึงวันที่แกเดินทางกลับมาพี่น้องทั้งหลายก็ไปกันไปที่บ้านแกคนที่ไปเยี่ยมคนไปทำฮัจญ์เนี่ยพี่น้องเขามีเจตจำนงประสงค์ก็คืออยากจะได้อะไรอยากจะได้น้ำซำซำผ้าซายะดะห์หมวกอะไรทั้งพวกนี้ทีนี้มีคนคนหนึ่งก็ถามกับฮัจญ์ญาติใหม่เนี่ยว่าฮัจญ์ญาติเอ้ยเป็นยังไงไปมักกะฮ์นะเป็นยังไงแกบอกอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ไปทำฮัจญ์ดีจริงๆมันอาจจะลำบากหน่อยแต่มันได้บรรยากาศของการทำศาสนาแต่แกบอกไม่ดีอยู่อย่างเดียวเลยที่ไบตุลลอฮ์นะโอ้มันอาซานถี่มากเลยอาซานชุกกว่าบ้านเราเยอะเขาว่าก็ถามว่ามันชุกยังไงล่ะโอ้โหวันละตั้ง5เที่ยวไม่ได้ทำอะไรกันเลยขยับทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวอาซานเดี๋ยวอาซาน
มันสะท้อนอะไรพี่น้องแสดงว่าอยู่บ้านเนี่ยแกไม่เคยละหมาดเลยไม่รู้เลยโดยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปกติพื้นฐานเลยจะต้องละหมาดวันละ5ครั้งแกบอกอัลเลาะห์มักกะห์เนี่ยไม่ดีเลยโลอาซานทีจริงๆวันละ5เที่ยวเดินไปละหมาดกลับมายังไม่ทันอาบน้ำแล้วดีเอ้าอาซานอีกแล้วแต่จริงๆพี่น้องสังเกตดูนะเวลาไปทำฮัจญ์นะชีวิตเราเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยและอิบาดะห์กับการละหมาดมันจะกินเวลาทั้งหมดไปเลยแต่เวลาเราอยู่บ้านเราเนี่ยทำไมมันมีเวลาให้ได้ทำงานอื่นเยอะแยะไปหมดแต่เวลาไปอยู่ที่นู่นชีวิตเรามันอยู่กับการเดินกลับเดินไปเดินมาอยู่สุราห์นั่นแหละนะครับแต่ทั้งๆผมเนี่ยนะเป็นคนนำพาหุญญาตไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์เนี่ยนะเวลาเราพาไปต่างจังหวัดไปที่ไหนเนี่ยเวลาไปแล้วไม่สบายใจไม่ถูกใจเขาไปกันเที่ยวเดียวบางทีแค่รถบัสที่นั่งเองแอร์ไม่เย็นหรือว่ารถมันกระดุกกระดักไม่สบายใจเนี่ยนะครับไปเที่ยวเดียวไม่ไปแล้วหรือจังหวัดไหนก็ช่างไม่สบายอกไม่สบายใจแค่นิดเดียวเนี่ยไม่ไปแล้วแต่ปรากฏว่าพี่น้องบนหน้าแผ่นดินนี้สำหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมนะครับพาไปเนี่ยเป็นจะสิบกว่าครั้งแล้วพี่น้องปรากฏว่าผมถามคนที่ไปกับผมบ่อยๆเนี่ยถามว่าถ้าให้มาอีกมาไหมเขาบอกอาจารย์อย่าว่าให้มาฟรีเลยนะเสียสตังค์ฉันก็จะมาทั้งที่ไปที่มีนาเนี่ยพี่น้องนอนเบียดกันเป็นปลากระป๋องเลยไปมุซดะลิฟะห์นี่คุกกับหินเลยนอนกันเนี่ยแต่ขณะที่ลำบากขนาดนี้พี่น้องถามว่าไปอีกทีนึงไหมไปน่าจะเป็นที่เดียวบนโลกแล้วเข้าห้องน้ำนี่ยืนต่อกันโอ้โหเหมือนมีอะไรแจกอยู่ในส้วมอ่ะยืนนี่เรียงต่อกันเลยแต่มันก็มีนะคนโมโหเคาะมั่งผมแนะนำใครที่ไปเข้าห้องน้ำที่มีนานะครับให้อั้นเอาไว้แล้วไปเข้าตอนประมาณตีสองอ่ะน่าจะไม่ค่อยมีคนอาจารย์แล้วมันจะอั้นไหวอันนั้นไม่รู้แต่ผมแนะนำเพราะหลายคนบอกว่าอาจารย์ถ้าสมมติปวดแล้วฉันจะเข้าห้องน้ำทำยังไงผมก็แนะนำไปเข้าตอนตีสองนะคนน้อยดีนะแต่ถ้าปวดก่อนหน้านั้นผมก็ไม่รู้ทำไงเพราะมันต้องยืนต่อนะครับมันต้องยืนต่ออย่างเดียวอ้าวว่าในเรื่องของการทำซอดาเกาะห์ว่าในเรื่องของซะกาตว่าในเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้พี่น้องเข้าสู่หัวข้อของกุรบานบ้างกุรบานเนี่ยพี่น้องชื่อของมันเลยนะครับชื่อของกุรบานอีกชื่อหนึ่งคืออุดฮียะแต่ชื่อที่เรารู้จักกันคุ้นๆเลยก็คือกุรบานกุรบานเนี่ยนะครับเวลาชื่อเต็มของมันก็คือตะกอรรุบันอิลัลลอฮ์แสวงหาความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายความว่าอิบาดะห์ชุดนี้เป็นอิบาดะห์ที่บ่าวคนหนึ่งทำแล้วจะได้รับผลตอบแทนเบื้องต้นก็คือการใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงบรรยายมาแค่หัวข้อเนี่ยพี่น้องเอาแค่นี้เนี่ยนะผมเชื่อว่าน่าจะไม่เหลือใครละที่จะไม่ทำกุรบานเพราะอิบาดะห์ที่รับรองว่ามันจะเป็นการใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วันนี้คนที่เรารักเราอยากจะอยู่ใกล้ที่สุดเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเข้าใจกับพวกเราว่าการทำกุรบานคือการตะกอรุบันอิลัลลอฮ์ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์คนที่รักอัลลอฮ์ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เขาจะต้องทำกุรบานแล้วพี่น้องแต่ถ้าใครบอกว่ารักอัลลอฮ์แล้วชีวิตไม่เคยทำกุรบานมันเป็นสิ่งที่ขานในทางปฏิบัติอัลลอฮ์พี่น้องผมเจอกับคนที่ห้างผมถามว่าฮัจญะห์จะไปไหนเนี่ยรออาจารย์หลานมันจะกิน KFC หลานมันจะกิน KFC มันร้องอยู่นั่นแหละมันจะกิน KFC ให้ได้ฉันเลยพามันมาวันนี้เพราะเราอยากจะใกล้ชิดเพราะเราอยากจะได้สิ่งที่เรียกว่า KFC ใช่ไหมล่ะเราถึงพยายามหาวิธีทำยังไงก็ได้จะไปใกล้ชิดกับ KFC ให้ได้เวลาเราเนี่ยพี่น้องมีแฟนใครเคยมีแฟนมั้ยยกมือขึ้นมีไหมเคยนะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมกลายเป็นเมียไปแล้วใครเคยมีแฟนนะพี่น้องอัลลอฮ์สิ่งที่ปฏิบัติของคนที่มีแฟนทำยังไงอ่ะตะกอรุบทำยังไงก็ได้จะใกล้ชิดเขาให้มากที่สุดมีคนเล่าให้ผมฟังว่าอาจารย์ความที่อยากจะ
ใกล้ชิดเขาอ่ะเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งไม่ได้เห็นหน้าเห็นหลังคาก็ยังดีใช่ไหมฮะญาติไปยืนรออยู่ฝนตกกะเอาใบกล้วยมาอ๋ออยากจะใกล้ชิดกับเขาไม่เห็นละไม่เห็นหน้าก็ขอให้เห็นหลังคาบ้านเขานั่นเราอยากจะใกล้ชิดอยากจะอยู่ในสายตาของเขาวันนี้คนที่จะอยู่ในสายตาของอัลลอฮ์อยากจะใกล้ชิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่ท่านจะแสดงออกซึ่งความอยากนั้นก็คือการทำกุรบานทีนี้หลายคนก็บอกว่าอาจารย์เอากันง่ายๆเลยนะฉันจะทำกุรบานยังไงฉันจนฉันจะทำกุรบานยังไงอาจารย์ลองบอกมาสิฉันจนกระและกระและอย่างเงี้ยจะทำกุรบานยังไงพี่น้องผมถึงบอกว่าคนที่มาฟังวันนี้ทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องทำกุรบานได้เพราะผมกำลังจะเล่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมาตอนที่ผมนั่งรถมาเนี่ยนะเพื่อนครูที่นั่งมากับผมด้วยเขาบอกเดี๋ยวคอยดูอาจารย์ต้องเล่าเรื่องผู้หญิงที่ทำกุรบานแน่ๆเพราะอะไรอ่ะพี่น้องผมจะเล่าทุกที่แหละผู้หญิงคนนี้นะครับเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยนะครับก็พูดประโยคเดียวกับที่พวกเราหลายคนพูดจนกระและกระและอย่างนี้จะทำกุรบานยังไงผู้หญิงคนนี้นะครับก็เลยพกถุงเอาถุงมาเลยเวลาเขาเชือดกุรบานแกเอาถุงมาด้วยเวลามาถึงปุ๊บแกเปิดถุงออกขอดุอาให้ฉันทำกุรบานได้ด้วยเถอะแล้วก็ใส่เนื้อแล้วก็กลับบ้านไปปีที่สองมาใหม่ผมเห็นหน้ามาอีแล้วไอ้โต๊ะนี่ควักถุงออกมาปุ๊บเอาเนื้อใส่ปุ๊บขอให้ฉันทำกุรบานได้ด้วยเธอปิดถุงกลับบ้านไปปีที่สามพี่น้องผมก็นึกรอในโต๊ะนี่มาอีแล้วปรากฏมาจริงๆเอาถุงมาด้วยใบหนึ่งแต่แกมาเนี่ยพี่น้องก่อนวันที่จะเชื่อกุรบานในถุงแกเนี่ยนะครับมีเหรียญเต็มเลยแกถือเหรียญใส่ถุงมาบอกอาจารย์นี่ฉันขอทำกุรบานด้วยส่วนหนึ่งจนอย่างฉันเนี่ยนะจะทำกุรบานด้วยส่วนหนึ่งผมก็ถามว่าฮัจญะห์แล้วเอาตังค์มาจากไหนอ่ะเขาบอกเขาใช้เวลาเก็บส่วนกุรบาน2ปี2ปีที่เขามาขอเนื้อกุรบานนั่นคือระยะเวลาที่เขาสะสมเงินถุงนี้เขาบอกเลยถ้าใครเจตนาจริงๆตั้งใจจะทำกุรบานจริงๆวิธีของเขาการันตีว่าทำกุรบานได้แต่ใช้เวลา2ปีนะทุกวันนี้คนที่ยังไม่เคยทำกุรบานเลยในชีวิตเนี่ยพี่น้องท่านใช้วิธีไหนที่จะทำกุรบานผู้หญิงคนนี้นะครับคือตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนจนสามารถทำกุรบานได้แต่จนในสมัยนบีเนี่ยพี่น้องจนกระทั่งถึงขั้นเปิดท้องเนี่ยมีหินเนี่ยผูกกันที่ท้องจนสมัยนบีจนสมัยนบีไปละหมาดมีผ้านุ่งผืนเดียวรีบกลับบ้านเพื่อจะไปเปลี่ยนผ้าผืนนั้นให้ภรรยาจนขนาดนี้พวกเราทุกวันนี้พี่น้องอาจารย์โต๊ะนะนะจนไปเปิดตู้โต๊ะนี่โอ้โหเสื้อนี่เป็นกิโลมึงยาวในตู้นี่ไม่ซ้ำเลยงานกินบุญนี่โต๊ะเสื้อไม่ซ้ำเลยตัดชุดละ 2,000 3,000 5,000 โต๊ะตัดได้แต่เวลาจะตัดกุรบานโต๊ะไม่มีตังค์เป็นบาลานี้นี่ผมถึงเอาตัวอย่างมาให้พี่น้องได้พิจารณาว่าผู้หญิงคนนี้ใช้เวลา2ปีหลังจากผู้หญิงคนนี้นะครับเก็บเอาเศษสตังค์มาให้ผมปีที่3ปีที่4มาหาผมนี่พี่น้องมีเศษสตังค์กับแบงค์ปนกันผมก็นึกในใจว่าเออนี่ไงคนทำกุรบานนี่คนตั้งใจดีเนี่ยเขามีความพัฒนาแล้วอัลลอฮ์มอบสิ่งดีๆให้กับเขาเขาบอกกับผมนะครับอาจารย์ปีต่อมาล่าสุดเนี่ยทำกุรบานแกควักจัดสตังค์จากกระเป๋านะครับแบงค์พันห้าใบได้เลยเขาบอกว่าไม่ได้หมายว่าฉันรวยขึ้นนะบ้านหลังเท่าเดิมรถคันเดิมสภาพธุรกิจในครอบครัวขายของลูกชิ้นเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจากวันที่ฉันยังไม่เคยทำกุรบานเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่สิ่งที่มันเปลี่ยนไปในชีวิตฉันก็คือวันที่ฉันบอกจะทำกุรบานหลวงสตังไปในกระเป๋ามีสตังแล้ว 5,000 บาทไม่ต้องเก็บสะสมแล้วมันอยู่ที่ไหนรู้ไหมอาจารย์มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่เจตนาแล้วอัลลอฮ์จะให้แต่คนที่ยังไม่ได้เพราะท่านยังไม่เชื่อจริงๆยังไม่มั่นใจจริงๆว่าท่านจะทำกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมพูดให้พี่น้องเป็นกำลังใจนะครับถ้าหลายคนบอกอาจารย์นี่อาจารย์ไปดูที่บ้านฉันเลยไม่มีจริงๆ500ยังไม่มีเลยผมอยากจะให้พี่น้องทำตัวอย่างจากผู้หญิงคนนี้ที่ผมบอกว่าทุกคนสามารถทำกุรบานได้ท่านทำแบบผู้หญิงคนนี้หากระป๋องสักใบหนึ่งบางคนบอกอาจารย์ฉันจะซื้อกระป๋องออมสินก็ไม่มีมีผู้ชายคนหนึ่งสะสมกุรบานด้วยไม้ไผ่พี่น้องแกเดินไปบ้านคนที่มีไม้ไผ่ปล้ำต้นยาวๆนะเสร็จเรียบร้อยแกไปขอเขาตัดเลยพี่น้องหลังจากนั้นแกเอามาแขวนข้างกระเสาบ้านนี่แล้วก็เจาะเป็นรูเลยแล้วก็หยอดใส่เข้าไปในรูนั้นครบปีพี่น้องทุบเลยปรากฏว่าเกินกุรบานด้วยซ้ำหยอดให้ได้5บาท10บาทเลยนะมันเกินกุรบานด้วยซ้ำบางคนก็แนะนำว่าเอาข้ากับข้าวที่เหลือหยอดเอาข้ากับข้าวที่เหลือนะหยอดได้กุรบานแต่ทีนี้พวกเราเองใจยังไม่ถึงพอที่จะยอมเสียสตังค์เพื่อที่จะทำกุรบานไปดูพี่น้องครับการทำกุรบานอะไรคือสิ่งที่สนับสนุนให้คนคนหนึ่งต้องทำกุรบานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในอัลกุรอานว่าฟัศอลิลิร็อบบิกะวันฮัรอัลลอฮฺกล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับว่าในเรื่องของการทำกุรบานเนี่ยเมื่อพวกท่านทั้งหลายเสร็จสิ้นภารกิจจากการทำการละหมาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานต่อไปที่พวกท่านทำก็คือการไปเชือดสัตว์นี่คือสิ่งที่ศาสนาสอนสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนให้พวกเราทำแต่หลายคนพี่น้องตั้งอยู่ในหัวใจเลยว่าปีนี้กูจะไปล่าเนื้อกุรบานที่ไหนบ้างนี่มันตรงกันข้ามขณะที่ศาสนาบอกให้เชื่อแต่เราจะไปล่าเดี๋ยวค่อยดูติ๊กเลยถ้าออกจากสุเหร่านี้ตอน2โมงไปถึงสุเหร่านั้นน่าจะ9โมงครึ่ง10โมงน่าจะไปถึงสนนนั่น15บ่าย2 5อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ปีนี้น่าจะได้สัก10กิโลเนี่ยตั้งเจตนาแบบนี้เลยพี่น้องนักล่ากุรบานอย่างเดียวชีวิตของเราพี่น้องในการเป็นผู้ศรัทธาของอัลลอฮ์ศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้เราเป็นนักล่ากุรบานแต่ส่งเสริมให้เราทำกุรบานหลายคนพูดสะเทือนใจมากเลยพี่น้องถามว่าอาจารย์ถ้าฉันทำกุรบานได้เนื้อกุรบานกี่กิโลผมก็บอกว่าโดยปกติเขาก็ได้ประมาณ5หรือ7กิโลโอ้โหตายแล้วฉันทำตั้ง 5,000 แล้วให้ฉัน5กิโลเนี่ยนะทำไมอาจารย์ขี้เหนียวจังล่ะอ้าวตายดูไอ้วอถ้าจะเอาให้คุ้มไปซื้อตลาด 5,000 พี่น้องได้ครึ่งตัวละมึงก็จะทำกุรบานศาสนาสอนเนื้อที่ใช้ในการทำกุรบานต้องจัดการ3ส่วนคือกินเก็บแจกกินต้องกินเก็บก็ต้องเก็บแล้วก็แจกด้วยแต่ให้เยอะที่สุดก็คือให้เอาไปไหนให้เอาไปแจกหรือแจกทั้งหมดก็ไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่าบอกว่าทำกุรบาน 5,000 มันจะเอาเนื้อเยอะกว่า5โลแล้วมันจะเหลือแจกอยู่กี่โลล่ะเนี่ยพวกเรามันเป็นแบบนี้เอาแหละทำทำทำแต่ให้เนื้อกี่กิโลจานฉันขอเอาตรงดีๆนะไอ้ตรงที่ไม่ดีอ่ะฉันแจกเนี่ยเราเป็นแบบนี้อีกดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยพี่น้องการทำกุรบานเป็นคำสั่งของใครเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำไว้เป็นตัวอย่างว่าในเรื่องของการทำกุรบานอ้าวมาถึงข้อนี้ใครจะทำกุรบานยกมือขึ้นเริ่มเพิ่มมาอีกหน่อยนึงแล้วกว่าจะจบบรรยายผมอินชาอัลเลาะห์น่าจะหมดตรงนี้มันก็มี2อย่างไม่ทำหมดก็กลับหมดโอ๊ยกูไม่อยู่แล้วเว้ยอยู่เนี่ยต้องทำกุรบานไปดีกว่า
แม้กูมากูก็จะมาดูหรอกว่าใครมันทำกุรบานมั่งกูจะได้ไปบ้านนั้นแม้ดูมาให้กูทำกุรบานอาจารย์นี่มันเข้าท่าข้อที่สองเหตุผลที่พวกเราทั้งหลายต้องทำกุรบานเพราะอะไรพี่น้อง เพราะเป็นพระมหากรุณาของอัลลอฮ์ขนาดไหนที่พวกท่านไม่ต้องเชื่อลูกของพวกท่านเป็นความกรุณาของอัลลอฮ์ขนาดไหนวันนี้ผมถามพี่น้องว่าถ้าชะรีอะห์เดิมตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมได้รับวะฮีให้ทำการเชือดกุรบานเนี่ยแต่สิ่งที่นบีอิบรอฮีมใช้เชือดคือลูกชายถามพี่น้องจะกล้าเชือดกุรบานลูกชายตัวเองไหมนี่ว่าให้เชือดวัวเชือดแพะเชือดแกะนะหลายคนยังไม่กล้าเชือดเลยแล้วถ้าคำสั่งให้เชือดลูกของตัวเองใช้ชะรีอะห์เดิมที่จะต้องเชือดถามว่าเรากล้าเชือดไหมนบีอิบรอฮีมได้รับบัญชาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าให้ทำการเชือดกุรบานและสิ่งที่จะต้องใช้ในการเชือดกุรบานนั่นก็คือนบีอิสมาอีลลูกชายของท่านนี่ไงพี่น้องเหตุผลข้อที่สองลูกเราที่น่ารักน่ารักทั้งหลายเนี่ยถ้าชะรีอะห์เดิมยังอยู่คำสั่งเดิมยังอยู่ถึงวันนี้จะต้องเชือดกุรบานกล้าหรือเปล่าที่จะไปเอาลูกเราแล้วก็มัดแล้วก็เชือดหลายคนบอกกล้ากล้ายังไงล่ะงัวตัวนึงยังไม่กล้าเชือดเลยจะกล้าเชือดลูกตัวเองได้ยังไงนบีอิบรอฮีมวันที่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เชือดลูกนบีอิสมาอีลเดินทางนบีอิบรอฮีมเดินทางมาหานบีอิสมาอีลเลยบอกว่าลูกเอ๋ยพ่อนี่ได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ให้เชื่อเจ้าพี่น้องพ่อแม่บางคนลูกทำความผิดจะตียังไม่กล้าเลยนี่นบีอิสมาอีลทำความผิดอะไรแล้วนบีอิบรอฮีมถึงจะเชื่อนะพ่อแม่บางคนนะครับลูกไม่คุมฮิญาบออกจากบ้านจะนะซีฮัตลูกยังไม่กล้าเลยอัลลอฮ์แล้วแต่ให้เชือดกุรบานบายบายไม่มีทางยิ่งถ้ามีลูก 4-5 คนเนี่ยนะโอ้โหทะเลาะกันตายมึงสิมึงไปถูกเปาะเชือดเถอะใครจะยอมไปดูนบีอิสมาอีลพูดนบีอิสมาอีลบอกว่าถ้านั่นคือคำสั่งของอัลลอฮ์พ่อจ๋าเชือดฉันเลยแล้วจะเห็นว่าฉันอดทนขนาดไหนนบีอิบรอฮีมพูดกับลูกเพราะคำสั่งของอัลลอฮ์นบีอิสมาอีลตอบกับพ่อเพราะอีมานต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพวกเราเนี่ยพี่น้องจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงวันที่พวกเราต้องเชื่อเพียงแค่แพะเชื่อเพียงแค่แกะเชื่อเพียงแค่วัวจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในวันที่ท่านไม่เชื่อกุรบานกันดังนั้นพี่น้องเราก็เอาคำตอบเดิมที่เราใช้เป็นคำตอบป้องกันว่าฉันไม่มีสตังค์ผมถึงบอกกับพี่น้องว่านี่ข้อที่สองแล้วนะคือเหตุผลที่เราจะต้องทำกุรบานข้ออ้างเรามีกันเยอะแล้วพี่น้องหลายอิบาดะห์เรามีข้ออ้างกันแล้วเวลาว่ามาถึงกุรบานเราก็มีข้ออ้างที่จะไม่ทำกันอีกผมนะครับพาคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เนี่ยวันที่ออกจากอารอฟะห์เนี่ยพี่น้องกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามักกะฮ์เนี่ยผมจะให้รถที่พาไปเนี่ยหยุดเลยหยุดแล้วซ้ายมือทางขวามือเนี่ยจะเป็นกระโจมที่มีนาซ้ายมือเนี่ยพี่น้องมองมันค่อนข้างไกลพอสมควรมองออกจากรถไปเนี่ยนะครับมันจะเห็นเป็นโดมเล็กๆที่อยู่ที่ชะแง่ของภูเขาเนี่ยภูเขามันเป็นภูเขาแบบนี้เลยแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นโดมเนี่ยตั้งอยู่เป็นสถานที่นบีอิสมาอีลเนี่ยพานบีอิบรอฮีมพานบีอิสมาอีลมาที่จะเชือดตรงนี้แหละสุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเปลี่ยนนบีอิสมาอีลกับแกะตัวหนึ่งถามใจเราพี่น้องนบีอิสมาอีลเขากล้าขนาดนั้นเลยนะกล้าจะเชือดลูกตัวเองเพื่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราล่ะกล้าหรือเปล่าที่จะเสียสตังค์ 3,500 4,500 5,000 6,000 เพื่อจะทำกุรบานในครั้งที่ว่าในเรื่องของ
การทำกุรบานเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกพระองค์จะรับผลบุญนี้ก่อนที่เลือดหยดแรกจะหล่นลงถึงพื้นดินพี่น้องอิบาดะห์ที่เราทำนะครับได้รับการยืนยันได้รับการยอมรับว่าขณะที่เราเชื่อกุรบานก่อนที่เลือดหยดแรกจะลงสู่พื้นดินจะถึงพื้นดินอิบาดะห์ที่ถูกรับและผลบุญนี้พี่น้องเชื่อเนี่ยกดหัวสัตว์เนี่ยนะครับแทบจะถึงพื้นอยู่แล้วแล้วเชื่อเนี่ยความเร็วของเลือดที่พุ่งออกไปเนี่ยมันไม่กี่วินาทีเองแต่อิบาดะห์ของเราเอาเร็วกว่านั้นได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเร็วกว่านั้นแล้วอัลลอฮ์ไม่ได้เอาทั้งเนื้อทั้งกระดูกทั้งหนังจากการทำอิบาดะห์เลยอัลลอฮ์เอาไหนพี่น้องเอาอีมานศรัทธาที่อยู่ในใจของเรากับการทำอิบาดะห์ในครั้งนี้ทีนี้พี่น้องเอาว่าแค่สามข้อเนี่ยเหมาะสมหรือยังโปรโมชั่นขนาดนี้เนี่ยเหมาะสมหรือยังที่เราจะทำกุรบานในปีนี้หลายคนเนี่ยพี่น้องรู้จักโลตัสคาฟูอะไรพวกนั้นไหมเขาบอกพี่น้องเอ้ยมีซันไลแจกฟรีนี่ลองทำมีรถมาประกาศผมว่าวิ่งกันอุตลุดเลยแหละจะไปเอาซันไลฟรีกันเนี่ยโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อาจารย์จะให้ฉันทนฟังบรรยายอยู่ได้ยังไงไปเอาก่อนซันไลนั่นได้ซันไลเองนะบางคนไปห้างนะพี่น้องเดินเดินเดินอยู่ผมนี่ก็เป็นซื้อนมใช่ไหมหนึ่งกองไม่ได้อะไรซื้อสามกองได้แก้วใบหนึ่งอยากจะได้แก้วยอมซื้อนมสามกองอ่ะนี่คือโปรโมชั่นขนาดโปรโมชั่นกระจิบกระจิบอย่างนี้พี่น้องสุดท้ายน้องผมไปห้างด้วยเอาล้อบางทั้งแก้วทั้งกะละมังหม้อไหเต็มเลยนี่บางจะเอาอะไรเนี่ยอ๋อจะเอาของแถมแต่ซื้อของตามโปรโมชั่นทุกอย่างเลยพี่น้องบางอันซื้อเสร็จเรียบร้อยดีเราหวังว่าจะมาเอาโปรโมชั่นที่หน้าเคาน์เตอร์เขาบอกเช็คราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วอ๋อโปรโมชั่นหมดคุณสุดท้ายยอมซื้อไปทั้งที่ไม่ได้โปรโมชั่นด้วยแล้วนี่จริงๆเนี่ยพี่น้องว่าในเรื่องที่อุลามะเขาเขียนไว้เนี่ยนะครับมีอีกหลายรายการเกี่ยวกับเรื่องโปรโมชั่นที่จะได้จากการทำกุรบานเพียงแค่3รายการที่ผมนำเสนอกับพี่น้องลองไตร่ตรองให้ได้คำตอบในหัวใจจริงๆดูสิว่าโปรโมชั่นทั้ง3รายการเป็นคำสั่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเราเนี่ยนะครับด้วยการเปลี่ยนตัวเอาลูกของเราด้วยกับแกะที่จะต้องทำกุรบานและที่สำคัญการตอบรับผลบุญที่รวดเร็วขนาดนี้เหมาะสมหรือยังที่เราจะทำกุรบานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับคนจะยังไม่รู้หรอกว่าทำกุรบานมันอร่อยในใจขนาดไหนจนกว่าคนคนนั้นจะได้ทำกุรบานพี่น้องถ้ายังเป็นคนที่อร่อยจะยับรับแต่เนื้ออย่างเดียวนะครับท่านจะอร่อยแบบนี้ไปยันตายเลยแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ท่านลองทำกุรบานแม้แต่ด้วยความยากลำบากเนี่ยนะเก็บสตังค์ขณะนี้แล้ววันที่เชื่อท่านจะพบกับความภูมิใจที่ไม่เคยภูมิใจมาก่อนแล้วยิ่งวันที่มีคนมายืนต่อแถวเอาเนื้อกุรบานของเราพี่น้องมันจะยิ่งภูมิใจจริงๆอัลลอฮ์รู้อย่างนี้กูน่าจะทำสักสองส่วนแต่สิ่งที่ผมบอกทั้งหมดมันจะยังไม่เกิดกับหัวใจของใครถ้าคนคนนั้นไม่คิดจะทำกุรบานและคนคนนั้นยังไม่ได้เชื่อสัตว์กุรบานของตัวเองยังไม่มีโอกาสให้คนคนอื่นมาเอาเนื้อของเขาไปกินเขาจะยังไม่พบความอร่อยในรายการนี้อย่างแน่นอน ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะว่าเรื่องดื่มน้ำนิดนึง ผมไปบรรยายที่หนึ่งผมก็บรรยายไปได้สักพักหนึ่งว่าที่นี่เขาสวยมากเลยนะแก้วที่เอามาให้เนี่ยนี่แสดงว่าไปเติมน้ำมันบ่อยเนี่ยอันนี้อังกฤษกับเยอรมันผมได้นะอาร์เจนตินาตามหามานานแล้วเยอรมันเนี่ยนะถ้าไม่ว่าอะไรก็เดี๋ยวกินน้ำหมดก็เอาแก้วไปเลยนะเออผมไปถามที่ปั๊มว่าเยอรมันมีไหมเขาบอกพี่ต้องเอาเติมน้ำมันให้หมดอะไรนะกองของอาร์เจนตินาก่อนถึงจะเอาเยอรมันออกมาโหลกองใบขนาดนี้นะเอาจะเล่าอะไรลืมเลยอ้อเรื่องแก้วน้ำผมไปบรรยายที่หนึ่งเขาใส่แก้วน้ำมาให้เนี่ยเป็นลายจะ
จะอะไรนะจตุรงค์ลายอะไรนะสวยๆอ่ะเบญจรงค์โอ้โหนี่แสดงว่าที่บ้านมีเป็นลายเบญจรงค์เลยพี่น้องผมก็ไปนั่งขอผมกินน้ำก่อนนะผมก็เปิดแก้วกินน้ำผมมากินน้ำเสร็จผมก็นั่งนี่แหละมีโต๊ะนั่งห่างประมาณสักโต๊ะหรือ2โต๊ะเนี่ยอายุเยอะแล้วนั่งหลังค่อมเลยแกก็พูดออกมาเออกูก็เพิ่งจะเคยเห็นอาจารย์คนนี้แล้วว่ากินน้ำคนอื่นน่ะเขายกมากูไม่เคยเห็นเขากินกันเลยแล้วมันยกมาทำไมวะนะนี่แล้วแกนึกนะไม่นึกเบาด้วยคิดดูห่างขนาดนั้นผมได้ยินน่ะผมก็บอกโต๊ะเอ้ยคนอื่นเขาน่ะไม่หิวผมมันอ้วนมันกินเยอะนะโอ้โหแกสังเกตอ่ะแกบอกเนี่ยฉันมานั่งเรียนทุกอาทิตย์เลยไม่เห็นมีใครกินน้ำเลยนะมีอาจารย์นี่แหละคนแรกที่กินน้ำหลังจากนั้นนะโอ้โหบางงานที่ผมไปเวลาผมบอกแบบนี้นะมีขนมด้วยนะบนโต๊ะเนี่ยมีขนมมีอะไรให้ด้วยผมก็นึกอยู่ในใจนะไม่เคยบอกเจ้าภาพตกลงเนี่ยเอามาตอนที่เราเริ่มพูดแล้วจะกินยังไงไอตอนเรานั่งอยู่ข้างล่างไม่ยกมาเออแล้วที่เหลืออยู่บนโต๊ะเนี่ยก็ไม่ใส่ห่อให้เราอีกดูแล้วจะให้เรากินตอนไหนนึกอยู่ในใจเฉยๆนะ ไม่อันนี้กินเรียบร้อยแล้วที่นี่กินเรียบร้อยแล้วอันนี้ว่าถึงบางที่แต่ไม่เป็นไรเราเอามาตั้งแบบนั้นเลยนะเอามาตั้งแล้วถูกต้องแล้วต้องมาตั้งนั่นเลยอะไรนะโอ้โหแม่อย่างนี้ก็สบายใจหน่อยทีนี้ว่าในเรื่องของกุรบานต่อพี่น้องประเด็นสุดท้ายก่อนจะหมดเวลานะครับว่าในเรื่องของการทำกุรบานที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเนื้อที่ใช้ในการทำกุรบานเนี่ยนะครับเมื่อเราเชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พี่น้องแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือกินเก็บแจกนะครับถ้ากินไม่ได้เช่นเราให้คนอื่นจัดการไปแล้วนะครับไอ้กินก็ไม่มีปัญหาแต่แจกเนี่ยต้องเกิดถ้าสมมุติเราเก็บกับกินอย่างเดียวไม่ได้บางคนเนี่ยนะทำกุรบานไอ้เราก็ถามอ้าววะยี่ปีนี้ทำกุรบานอัลลอฮ์คงแจกเยอะนะเปล่าเลยอาจารย์ฉันซื้อตู้เย็นกะจะดองไว้ให้ถึงปีหน้าเลยยัดเต็มตู้เลยพี่น้องไม่แจกใครเลยกุรบานแบบนี้พี่น้องจะเอาผลบุญตรงไหนนะครับทีนี้เวลาว่าแจกและเอ้าฉันจะแจกแล้วพี่น้องประเด็นนี้ผมพูดแทนนะมีคนเขาฝากผมมาพูดเขาบอกว่าอาจารย์ฉันเนี่ยนะมันคนจนโอกาสที่จะได้ทำกุรบานเนี่ยก็พยายามอยู่แต่ทุกวันนี้ที่เวลาฉันไปเอาเนื้อกุรบานเนี่ยนะอยากจะบอกคนที่ทำเนี่ยนะช่วยเอาเนื้อที่มันเปื่อยๆให้ฉันบ้างสิให้ฉันมาทีไรเนี่ยนะมีแต่ผังผืดเนื้อท้องทั้งนั้นเลยโอ้โหอาจารย์มีดเนี่ยหั่นเนี่ยยังสไลด์เลยความที่หั่นไม่เข้าอ่ะช่วยเอาแบบว่าเนื้อสันอะไรแบบนี้เอามาให้ฉันมั่งเวลาแจกคนจนๆน่ะมีแต่มันมั่งมีแต่ผังผืดมั่งมันกินไม่ไหวอ่ะอ้าวอันนี้ผมก็บอกให้นะใครที่ทำกุรบานก็ดูเนื้อที่จะแจกนิดนึงที่นี่ผมไปเล่าแบบนี้หลายคนก็บอกอาจารย์คนที่ทำกุรบานฝากมาบอกอีกอาจารย์เอ้ยฝากไปบอกคนจนๆด้วยนะพวกฉันนะใจดีกับพวกท่านนะที่ให้ผังผืดท้องเหนียวๆเพราะอะไรล่ะใส่หม้อต้มไว้สิต้มเวลาน้ำมันออกมาก็รินห้ามแต่เนื้อน่ะจะได้ไม่ต้องเอาออกมาเอาเติมน้ำเข้าไปอีกเอารินเอาเนื้อเอาน้ำออกมาโอ้โหกินได้เป็นอาทิตย์เลยถ้าสมมติฉันให้เปื่อยๆมันเล่นผัดกะเพราเมื่อเดียวฮับบี้หมดเนี่ยฉันเป็นห่วงพวกมันกลายเป็นดีไปอีกดูดังนั้นพี่น้องเอากันคนละครึ่งทางนะถ้าจะให้เขาไปต้มเอาแบบนานๆเอาสักครึ่งกิโลแล้วก็ให้เขาแบบว่าเนื้อเปื่อยๆผัดกะเพราอีกสักครึ่งกิโลแต่เราเล่นกิโลนึงพี่น้องมีแต่ผังผืดหมดเลยให้เขาไปต้มอย่างเดียวเขาก็อยากกินผัดกะเพราบ้างนะเอาแบบดีๆบ้างไม่ใช่เวลาเชื่อเสร็จปั๊บสันในนี่นะสันนอกนี่นะทะลกเสร็จวิ่งเข้าครัวกันเลยพี่น้องลองแบ่งให้คนอื่นเราเพราะเรากินกันบ่อยแล้วไอ้เนื้อสันเนี่ยโอ้โหไม่เคยฟันเราไม่เคยคมเลยพี่น้องเพราะกัดไปมันละลายในปากเลยเนื้อเราลองดูนะว่าผังผืดเนี่ยเนื้อพื้นท้องเนี่ยเราเอามากินกันมั่งนะว่ามันอร่อยดีต้มนานๆเดี๋ยวมันเปื่อยบีบมะนาวอ๋อ
จ๋วเลยนะครับลองอันนี้อะไรนะทีนี้ว่าในเรื่องของกุรบานอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องอายุของสัตว์เพราะอูฐที่จะใช้อูฐเนี่ยนะครับจะมีอยู่4ตัวมีอูฐมีวัวมีแพะมีแกะอูฐเนี่ยใช้อายุ5ปีพวกเราคงไม่มีโอกาสได้เชือดอูฐละมึงแต่ถ้ามีนะให้พี่น้องดูอายุมัน5ปีวัวใช้2ปีนะครับวัวใช้2ปีแพะใช้1ปีแกะใช้6เดือน7เดือนนะครับขึ้นไปนะครับก็ดูอายุด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยแต่ว่าพวกเราบางทีอาจจะดูไม่รู้คนที่เป็นเซียนๆที่เขานักดูเนี่ยเขาจะดูที่ไหนที่ฟันเขาจะดูที่ฟันนะครับแล้วเรื่องของการเชือดพี่น้องทีนี้เราไม่ต้องไปตกใจเดี๋ยวเวลาใกล้ๆถึงกุรบานเนี่ยอาจจะมีกระแสหรือตามเฟซตามอะไรเนี่ยพูดว่าเอ้ยทำไมเราเชื่อสัตว์อะไรกันมากมายขนาดนี้พี่น้องอันนั้นก็คือความเข้าใจของเขาแต่ความเข้าใจของเราความเข้าใจตามหลักการศาสนาของเราก็คือเมื่อถึงหน้ากุรบานผู้ที่มีความสามารถที่จะทำกุรบานให้เขาเชื่อทำกุรบานเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่เราทำแค่นั้นพี่น้องนะครับส่วนคนอื่นจะว่าว่าโหดร้ายไหมอะไรไหมเขามีสิทธิ์จะว่าเขาก็ว่าของเขาไปเรากุ้มดีนูกุ้มวาลียาดินศาสนาของเขาก็ส่วนของเขาศาสนาของเราเราก็ทำของเราวันนี้เนี่ยนะครับทำอิบาดะห์พี่น้องให้ดูว่ามีมาตรฐานศาสนารับรองเมื่ออัลลอฮฺและรอซูลว่าที่เหลือเราเดินตามคำสั่งเลยนะครับแล้วก็ตั้งเจตนาส่วนใครที่ปีนี้นะครับมาถึงวันนี้แล้วยังรวมไม่ได้ 5,000 ยังรวมไม่ได้ 4,000 ที่จะทำกุรบานผมแนะนำเหมือนกับคนที่ผมเล่าให้ฟังลองรวมดูว่าทุกวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วตั้งเจตนาดูพี่น้องว่าตั้งไว้เลยว่าฉันจะทำกุรบานให้ได้ในชีวิตฉันสักครั้งหนึ่งพี่น้องถ้าไม่เริ่มวันนี้ท่านจะเริ่มวันไหนเพราะเราผัดกันมา30ปีแล้ว40ปีแล้วบางคน50ปีแล้วพี่น้องผัดการทำกุรบานมาตลอดพี่น้องผมอยากจะถามกับพี่น้องว่าวันนี้ถ้าเราเสียชีวิตลงโดยที่ยังไม่ทำกุรบานเลยในชีวิตของเราวันที่กลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่ออัลลอฮฺถามเราจะตอบอย่างไงพี่น้องเสื้อผ้ามีรถมีอาหารการกินทุกอย่างมีหมดครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เรายังขาดก็คือคำสั่งที่อัลลอฮฺให้เราเชื่อกุรบานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตก็ไม่เคยทำแต่เกาหลีไปเที่ยวมาแล้วซูชิไปกินมาแล้วเนื้อย่างไปกินทุกอาทิตย์แต่ปรากฏว่าเวลาคุยเรื่องจะกุรบานไม่ไหวอาจารย์ไม่ไหวผมนะครับไม่ได้จะหีนอใครนะไม่ได้จะมาล่วงเกินหรือทำให้ใครไม่สบายใจแต่คุยวันนี้เนี่ยผมตั้งคำถามกับพี่น้องแบบนี้แหละว่าเมื่อศาสนาสั่งให้เราทำกุรบานพร้อมหรือยังยังมีเวลาอยู่อีกประมาณ1เดือนพี่น้องกับการเตรียมเงิน 4,500 หรือบางที่เขาทำส่วนละ 3,500 ก็มีหาเวลาหาเงิน1เดือน 3,500 เนี่ยทันไหมถ้าไม่ทันใช้เวลา2ปีคือตั้งแต่วันนี้ให้ไปจบปีหน้าจะหาเงิน 3,500 เนี่ยได้ไหมถ้าไม่ได้พี่น้องถ้าไม่ได้จริงๆมันอาจจะมีคนที่ทำไม่ได้จริงๆแต่ใครที่จะได้หรือไม่ได้หลังจากที่ผมพูดพี่น้องต้องเอาสิ่งนี้ไปตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าที่ยังไม่ทำเพราะอะไรส่วนคนที่ทำวัสลามจบแล้วนะครับจบแล้วคนที่ทำกุรบานคำสั่งมาถึงเราได้ยินแล้วปฏิบัติตามจบแต่คนที่ยังไม่ทำนี่แหละพี่น้องที่ชีวิตเขายังไม่จบกับคำถามนี้คำถามก็คือแล้วเราจะตอบกับอัลลอฮ์ยังไงในฐานะของคนที่กินของอัลลอฮ์ใช้ของอัลลอฮ์หายใจกับริซกีหายใจกับอากาศของอัลลอฮ์แต่เวลาอัลลอฮ์ขอคืนบ้างเรากลับทำให้ไม่ได้สักกระไรการหนึ่งซะกาตก็ไม่ให้ซอดาเกาะห์ก็ไม่จ่ายดูอาก็ไม่ขอแล้วตกลงชีวิตของเราที่เราบอกว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามคำพูดนี้โกหกใช่หรือไม่ฝากไว้นะครับ
เป็นข้อคิดที่จะได้เตือนใจทั้งตัวผมเองแล้วก็พี่น้องทั้งหลายว่าที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์จะปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันใช่แล้วหรือยังกับการปฏิบัติทุกวันนี้ที่เรายังเป็นอยู่นะครับก็ขอฝากกับพี่น้องเอาไว้เพียงเท่านี้นะว่าในเรื่องของกุรบานครับอาจารย์ครับครับผมช่วงสุดท้ายจะเป็นช่วงตั้งคำถามครับพี่น้องครับท่านใดมีคำถามจะถามเกี่ยวกับหัวข้อนี้ถามได้เลยครับถามผ่านผมก็ได้อะไรนะครับมีก็ครับอย่าจะถามว่าถ้าเราทำส่วนหนึ่งเนี่ยครับแต่ว่ามีหลายหุ้นได้ไหมการคือถ้าทำแบบนี้นะครับวัวหนึ่งตัวเนี่ยมีอยู่7ส่วนนะครับแล้วก็1ส่วนก็คือ1คนนั่นหมายความว่าถ้าทำ7ส่วนก็คือ7คนศาสนาไม่มีให้สมมติว่า7ส่วนใช่มั้ยย่อยมาเป็นส่วนแล้วเอ๊ะฉันเนี่ยมีอยู่500ตัวนึงมันส่วนนึงมัน 3,000 ใช่มั้ยไปหามา7คนแล้วมารวมกันให้ได้ 3,500 อย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีผมก็แนะนำถ้าสมมติใครที่ยังไม่มีอย่าทำสูตรที่ผมว่านะคือไปหาคนมารวมกันแล้วให้ได้1ส่วนอันนี้ไม่ทำนะครับแต่ให้เราเก็บสตางค์เองให้ได้เท่าไหร่ให้ได้ 3,500 ด้วยสตางค์ของเราเองนะครับมีจะถามหรือเปล่าเชิญจ้ะเชิญจ้ะเขาบอกว่าถ้ามีหนี้เนี่ยต้องทำกุรบานคือมีหนี้กับทำกุรบานคนละเรื่องกันนะครับถ้าสมมติว่าเราเจตนาและถ้าสมมติเราจะใช้หนี้แล้วปรากฏว่าไอ้นี่ที่เราจะใช้มันกินสตางค์เราจนกระทั่งหมดกุรบานไม่มีที่จะทำกุรบานก็ใช้นี่ไปก่อนแต่ถ้าสมมติว่าเรายังจะยังไม่ได้ใช้นี่เขาแล้วกุรบานมันแค่ประมาณ 3,000 4,000 5,000 เนี่ยฉันมีสตางค์ที่จะไปทำกุรบานตรงนั้นก่อนทำกุรบานได้ทำกุรบานก่อนนะมันไม่เกี่ยวกับคนละเรื่องกันถ้าสมมติว่าเราจะเจตนาจะใช้นี่เขาแล้วไอ้สตางค์ที่จะใช้นี่หมดเลยกินกุรบานไปใช้นี่ไปแล้วไม่เหลือสตางค์อย่างเงี้ยไม่เป็นไรไม่ต้องทำกุรบานได้นะครับอาจารย์คะจะถามนิดนึงค่ะครับการทำกุรบานเนี่ยต้องทำควรทำอายุเท่าไหร่คะอายุใครอายุคนหรืออายุสัตว์ครับอายุคนค่ะอายุคนทำได้ตลอดครับเด็กก็ทำได้ใช่จ้ะใช่จ้ะแล้วผมก็แนะนำด้วยนะแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราจะทำแบบว่าบ้านเรามันมีหลายคนแล้วเราเนี่ยจะทำทีเดียวเลยเนี่ยให้เชือดแพะเลยเพราะแพะหนึ่งตัวคุมทั้งบ้านเลยแต่ถ้าเราเชือดวัวเนี่ยก็คนละหนึ่งส่วนคนละหนึ่งส่วนแต่ถ้าถามว่าถ้าสมมติว่าเราบ้านเรามี7คนมีพ่อมีแม่มีลูกอีก5คนเนี่ยก็นับไปเลยคนละส่วนคนละส่วนก็เข้ากับวัวหนึ่งตัวอายุเท่าไรก็ทำได้ครับไม่มีปัญหาขอให้มีสตังค์แล้วกันขอให้สตังค์พ่อสตังค์แม่ได้ไหมคะได้นะครับก็ทำแล้วก็อย่างนั้นน่ะดีด้วยแล้วก็ให้ลูกเรารู้ด้วยว่ากุรบานทำยังไงกี่ส่วนเป็นยังไงเอาแล้วนี่ของเธอส่วนเป็นแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อทำกุรบานมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรแล้วเขาจะเคยชินนะครับมีป่ะครับมีคำถามไหมวัวส่วนนึงได้ทั้งบ้านไหมวัวส่วนหนึ่งถ้าสมมติว่าเราจะเอา1ส่วนที่คุมทั้งหมดให้ทำแพะให้เราทำแพะเลยส่วนหนึ่งก็คือได้ตัวเราใช่ถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่าเอาเนี่ยแหละบ้านฉันเนี่ยที่ฉันดูแลอยู่ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ 3-4-5 คนเนี่ยจะให้ได้ส่วนด้วยนะครับจากเนี่ยให้เราเชือดแพะ1ตัวให้เราเชือดแพะ1ตัวจะคุมทั้งหมดเลยที่เราดูแลอยู่มีแพะตัวนึงอ่ะกับลูกสามเราจะเหยียดยังไงอ่ะคือถ้าสมมติเราเชือดแพะเนี่ยเราก็แค่เหยียดข้าพเจ้าทำอุดฮิยะแม้แต่เราไม่ต้องบอกว่าลูกมาร่วมด้วยอะไรด้วยถ้าสมมติในกรณีที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันรวมทุกคนในแพะตัวนั้นเลยมันรวมเลยใช่ได้ทั้งครอบครัว
มีอีกไหมจ๊ะครับภรรยาเป็นคนทำสามีไม่เกี่ยวอ๋อเหรอแม่ภรรยาแจ๋วจริงๆถ้าสมมุติว่าเราจะเอาไปเอาส่วนใช่ไหมถ้าเราจะเอาส่วนภรรยาก็ได้ส่วนนั้นไปใช่เราก็เป็นคนไปได้ผลบุญในการเอาสตังค์ไปจ่ายจ่ายถ้าสามีทำเนี่ยภรรยาก็ได้ลูกก็ได้ในกรณีแพะนะถ้าในวัวเนี่ยมันหนึ่งส่วนต่อหนึ่งคนต่อหนึ่งคนใช่หมดไหมจ๊ะหมดแต่ถ้าถามว่าเนื้อเปื่อยไหมเนี่ยเปื่อยนะเนื้อเนี่ยเปื่อยแล้วก็อร่อยไหมอร่อยทำไมผมรู้ว่าผมกินมาแล้วนะครับก็เอาฝากไว้แค่นี้นะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมฟังในวันนี้นะครับให้ได้เกิดความสะดวกง่ายใดในหัวอกของพวกเราในการทำกุรบานในปีนี้นะครับอัลลอฮุมมะตะกอบบันมินนาดูอาอานายารบันอาลามินแล้วก็ทานอาหารเสร็จแล้วนะขอดูอาให้กับเจ้าของอาหารอัลลอฮุมมะบาริกละฮุมฟีมารอซักตะฮุมวะฟิดละฮุมวะฮัมฮุมขอดูอาให้เจ้าของอาหารมีความจำเริญมีริสกีเยอะๆทรัพย์สินที่ยังเหลืออยู่มีความจำเริญและทรัพย์สินที่บริจาคไปแล้วให้มีความจำเริญด้วยเถิดอามียารบันอาลามินوصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته